ัสดีครับชื่อชินวุฒิปิตคำนะครับจบจากมหาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับทางด้านสาขาเทคโนโลยีการกินและก็บรรจุภัณฑ์นะครับปัจจุบันก็เป็นเกษตรกรนะครับทำนาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับอำเภอบ้านหมี่เริ่มทำนาช่วงแรกนะครับเราก็ขายข้าวให้กับโรงสีเหมือนชาวนาทั่วไปนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนครับทำเป็นนาโยนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับแล้วหลังจากที่เราทำข้าวไรซ์เบอร์รี่เองเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าขายข้าวเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเริ่มขายข้าวเองเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะกำไรส่วนต่างเนี่ยก็เหลือนะครับแต่ยังไม่เพียงพอกับหนี้สินที่มีเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะมีตัวเลือกอื่นเพิ่มไหมก็เลยลองสนใจนะครับศึกษาเจ้าคุ้มกำแดดนะครับตั้งแต่ปี2558นะครับเริ่มลองเลี้ยงครับกุ้งกล้ามแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเลี้ยงปลาสวยงามไม่เคยเลี้ยงปลาอะไรมาก่อนไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาก่อนเลยเรียกได้ว่าผมเป็นคนที่เริ่มต้นกับสัตว์น้ำตัวแรกก็คือกุ้งกล้ามแดงเลยปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นนะครับที่ผมมีรายได้กับเจ้ากุ้งกล้ามแดงเนี่ยก็คือการขายพ่อแม่พันธุ์แล้วก็การขายลูกกุ้งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือการทำกุ้งเนื้อเพื่อบริโภคนะครับก็มีสามช่องทางที่เราทำงานนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาตอนนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมเรื่องราวนะครับประสบการณ์นะครับแล้วก็เรื่องเจ้าตลาดนะครับของกุ้งกล้ามแดงนะครับไว้ในหนังสือนะครับ My Little Farm กุ้งกล้ามแดง Let's Talk Fish นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ